ข่าวในประเทศไทยที่สำคัญสำคัญวันนี้ไม่ได้อามาหมดนะครับขอนำข่าวในพระราชสำนักขึ้นก่อนนะครับได้มีภาพในขณะที่พี่น้องคนไทยกำลังยากลำบากกันขณะนี้เนี่ยก็มีข่าวในราชสำนักแซมเข้ามาเรื่อยๆนะครับ โดยเฉพาะข่าวในหลวงซึ่งก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยอีกพระองค์หนึ่งคือพระองค์หญิงนะครับพระองค์หญิงสิริวันวรีภาพนี้ปรากฏขึ้นมาในสื่อออนไลน์นะครับพระองค์ท่านทรงพระสิริโฉมสวยงาม เข้าใจว่าประทับอยู่ต่างประเทศเหมือนกันขณะนี้นะครับภาพนี้โชว์ว่าเป็นข่าวบรรยายว่าพราะองค์หญิงทรงเป็นดีไซเนอร์ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองและยังเคยเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ในปารีสมาแล้วและการแต่งกายของพระองค์ที่ผสมผสานมาจากแบรนด์ดังเช่น c h a r e l b a l r a i n h e r m ์ s อันนี้คือแบรนด์ดังๆต่างนันนะกระปง๋งกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะซึ่งพระองค์ทรงกล้าที่จะลองสวมอะไรใหม่ๆที่ดูไม่ใช่สไตล์ของเจ้าหญิงทั่วไปและก็มีการยกย่องนะครับว่าพระองค์หญิงท่านนี้ได้รับอันดับหนึ่งของเออเป็นเจ้าฟ้าหญิงหรือพระองค์หญิงที่แต่งตัวงดงาม ก็เลยขออนุญ,ญาตนำข่าวสองด้านมาเสนอนะครับบุคคลคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้มีข่าวแต่ว่าเธอก็ลี้ภัยอยู่ที่สวีเดนเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าคนคนนี้ก็เป็นผู้นำกรรมกรซึ่งเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลเรื่องกรรมกรอยู่ในเ,เรื่องของอเมริกาด้วยนะครับที่จะกล่าวถึง โรงงานที่เธอทำงานนั้นอยู่ไทรอัมเย็บเสื้อทรงชั้นในแล้วต่อมาก็ถูกไล่ถูกปลดคนงานออกเธอก็ต่อสู้กับไทรอัมโอ้สู้ยาวนานครับแล้วก็เธอก็ตั้งโรงงานไทอ์มไม่ใช่ไทอัมนะไทอมแล้วบุคคลคนนี้ก็มีชื่อเสียงตรงที่ ตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเธอก็วันหนึ่งในคุณอภิสิทธิ์ไปไปพูดที่โรงแรมแห่งหนึ่งเธอก็ไปนั่งแล้วก็ยกป้ายขึ้นมาบอกว่าดี ee, แต่พูดโอ้โหหนังสือแค่สามพยางเนี่ยครับดี ee, แต่พูดกลายเป็นประกายไฟเหมือนเหตุการณ์ที่เป็นจลาจลที่อเมริกาวันนี้เลยครับคุณคนนั้นคือคุณจิตตาคศเดชครับ เธอก็ข่าวล่าสุดนี่นะฮะพอเธอเห็นภาพของพระอ,องค์หญิงสิริวันวรีเธอก็เสนอความเห็นเข้ามาทันทีครับนี่เป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยนำมาเติมเต็มให้ท่านดูนะครับคุณจิตตาคชเดชวันนี้อยู่ที่สวีเดนแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ดีกว่าผู้ลี้ภัยคนอื่นๆเพราะมีวิชาชีพ เย็บผ้าอยู่แล้วถ้าใครมีวิชาชีพยอย่างนี้เราอยู่ต่างประเทศง่ายครับคุณจิตาตาคดเอ่อได้โพสต์ข้อความฝากมานะครับว่าใครจัดอันดับให้เจ้าหญิงนะครับว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตามข่าวจากคิดดีที่ผมให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีทรงครองอันดับหนึ่งเจ้าหญิงที่มีสไตล์ ที่สุดของการแต่งกายของโลกคุณจิตตาก็เลยถามว่าใครเป็นคนจัดอันดับให้คะก็นี่ก็เป็นข่าวทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าข่าวที่สำคัญวันนี้เออซึ่งผมถือว่ามีลักษณะสำคัญนะครับนั่นก็คือข่าวนักศึกษาไปชูป้าย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยค่อยถ้อยคำทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่าเป็นการจารึกประวัติศาสตร์แล้วคือคำพูดก่อนถูกประหารชีวิตโดยไม่เป็นธรรมโดยชามหน้าเผด็จการสมัยส,สิดิคือครูครองจันดาวงว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ หนังสือพิมพ์ประชาไทยบอกว่าชูป้ายผลิตการจงพิดาษในวาระ59ปีของการประหารชีวิตคุณครูค,คองจันดาวงครบเมื่อวันวันที่31เนีฮะ31พฤษภาเมื่อวานนี้แล้วก็มีการเคลื่อนไหวคุณอานอนท์นำพานะครับพร้อมด้วยคณะนักศึกษา นำข้อเสนอไปยื่นต่อประธานสภาคือคุณชวนหลีกภัยซึ่งขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคุณชวนไม่ทำแน่นอนครับแต่นี่คือการลุกทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยเมื่อข่าเมื่อวันที่31นี้นะครับครบ59ปีคูครองถูกประหารทนายอานนท์ในฐานะทนายความและนักกิจกรรมพร้อมนักศึกษาได้ยื่นหนังสือ ต่อประธานสภา,าขอให้มีการตั้งชื่อรูปอดีตสอส,อสอฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้สละชีวิตในการต่อสู้ตั้งแต่ตอนเป็นเสรีไทยแล้วหลังจากนั้นมาสมัยจอมพลปก็ถูกสังหารอีกหลายคนเช่นครูครองจันดาวงนะครับครูครองจันดาวงนี่ถูกประหารชีวิตที่อำเภอสว่างแดนดินแล้วก็ ในเตียงสิริขันขุนพลภาะอีสานของเสรีไทยเป็นรัฐมนตรีคงจำกันได้นะครับอีกหลายๆท่านถ,ถูกรอบสังหารก็เสนอว่าให้เอาชื่อเหล่านี้อีกหลายคนเนี้ยไปปัดติดชื่อห้องต่างๆในสภาผู้แทนใหม่ซึ่งผมก็ยืนยันนะครับว่าในชวนไม่ทำแน่นอน ถ้าทำก็จะกราบตรงนี้ด้วยข่าวนี้ไม่น่าเชื่อครับหนังสือพิมพ์หัวเหลืองที่สุดไทยโพสต์ก็ลงให้ครับเห็นนะฮะลับลึกขู่รองจันดาวงกลุ่มอนุชนประชาธิปไตยยื่นชวนตั้งชื่อห้องประชุมจารึกนักปกป้องประชาธิปไตย ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าในหนังสือพิมพ์สื่อทุกฉบับนักข่าวส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าบรรณาธิการที่รับสตังจากหน่วยงานราชการจากสปอนเซอร์ที่สนับสนุนการรัฐประหารเนี่ยไอ้นั่นล่ะส่วนใหญ่เป็นผลิตการเพราะได้ลิ้มได้ได้ไดเศษเนื้อนะครับดังนั้นมันมีแทรกทุกฉบับนะครับแต่ว่าเวลาผมพูดถึง สื่อเหลืองสื่ออะไรนี่หมายถึงหลักๆของเขาคือเจ้าของแล้วก็หรือบอกอแต่ว่านักข่าวทั่วไปนี่เราเคารพกันนะครับมติชนก็ลงข่าวนะครับผูกผ้าดําชูป้ายเผด็จก,การจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญวาทะของครูครองครบ59ปีที่จอมพลสฤษดิ์ประหารชีวิตท่านก่อนจะเข้าสู่หลักประหารครูครองไม่ได้สะทกสะานครับนี่เป็นเรื่องจริงเพราะมีข่าว เราเราดูมาหลายครั้งแล้วเลยนะครับโดยประกาศว่าพรเดการจงพินานศประชาธิปไตยจงเจริญต่อต่อหน้าจอมพลสฤษดิ์ไม่ยอมยกมือไหว้ไม่สยบจอมพลสฤษดิ์ไปดูการประหารด้วยครับเพราะแกใช้มารตรา17ที่ไม่ต้องขึ้นศาลวันนี้หนังสือพิมพ์ติชนเขาก็ลงข่าวนะครับนี่เป็นหนังสือพิมพ์ในหน้าของ รายวันที่ผมเอามาให้ท่านดูตรงนี้แล้วถือว่าเป็นความสำคัญนั้นก็คือตั้งแต่การรัฐประหารของนายะยุทธจรร์จันโอชานี่ทิศทางที่ดำเนินการนั้นต้องการจะทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยทั้งหมดคือลบเรื่องราวของคณะรัษฎรออกเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ที่ขุด โลหะนะครับแผ่นโลหะในจุดที่พญาพะหลเป็นย,ยืนตรงนั้นเขาฝังหมุดโลหะไว้ว่าย่ำลุ่งของมิถุนา24มิถุนายน2475เริ่มการปฏิวัติประชาธิปไตยของประเทศไทยนั่นก็ขุดหายอนุสาวรีพิทักรัฐธรรมนูญที่หลักสี่เบลเลอร์เลยครับยกหายไปเฉเฉย อนุสาวรีย์ของพญาพาหลของจอมพลปคนสำคัญสำคัญของคณะราษฎรถูกยกหายค่ายพาหลโยธินค่ายฐานปืนใหญ่ถูกลื้อเปลี่ยนชื่อใหม่หมดนะครับเอาละดังนั้นจะเห็นนะครับว่าถ้าเราเห็นเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาจราจนวันนี้เราควรต้องรู้ว่า ในประเทศไทยก็มีความขัดแย้งเหมือนกันลักษณะอาจจะแตกต่างกันในบางประเด็นแต่บางประเด็นก็คล้ายกันเดินการเคลื่อนตัวของขบวนประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่นี้ชี้ชัดว่าเขาไม่ยอมสยบให้แก่อำนาจเผด็จก,การและไม่เห็นด้วยกับการทำลายประวัติศาสตร์การปฏิวัติประชาธิปไตยของไทยอันนี้ผมก็เลยถือว่าเป็นข่าวสำคัญนะครับ ข่าวสำคัญอีกอันหนึ่งครับตรงนี้เราเกาะติดมาตลอดเป็นไปตามคาดแล้วนะครับไม่มีผิดอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าระเบิดแตกดังโพแตกโพแน่นอนคือพักพลังประชารัฐนายอุตมะไม่ได้เป็นหัวหน้านายสุสนทิรัตน์ไม่ได้เป็นเลขาโดยจะ เกิดการกดดันหลังจากผ่านพระราชกำหนดกู้เงินแล้วปรากฏว่าพอผ่านพระราชกำหนดกู้เงินไปได้เท่านั้นวันวันนี้ละครับข่าวมาแล้วครับจริงๆมันมีข่าวตั้งแต่วันที่31วันอาทิตย์แล้วมีการเรียกประชุมสอสอของพลังประชารัฐเพื่อจะเตรียมประเด็นเนื่องจากว่าฝ่ายค้านเขาเสนอ จะให้มีการตั้งการมาธิการวิสามันติดตามการใช้งบประมาณนี้ปรากฏว่านายสนธิรัตน์ไม่ไปครับเมื่อนายสนธิรัตน์ไม่ไปก็เกิดขา่าวเมื่อสามเอสามนายศิระเจนจาคะก็ออกมาฉะเลยครับออกมาฉะ นี่เป็นหนังสือนี่เป็นข่าวไทยรัฐนะฮะแฉะกวนอุตมะมีแค่26เสียงไม่ใช่60เสียงเกิดข่าวภายในสภาเม้ามอยกันว่าไปแน่ไปแน่พูดยังไม่ทันขาดคำครับวันที่หนึ่งเท่านั้นละครับข่าวมาแล้วกรรมการลาออกยืนน่นหนังสือเรียบร้อยเปิดข่าวแล้วครับไม่ต้องมาอิดมาเอื้อนแล้ว เสียงส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารยื่นหนังสือลาออกเปิดข่าวเป็นทางการแล้วดังนั้นนายอุตมรคก,ก็ต้องออกเราวิเคราะห์ไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายประยุทธ์เลิกภาวะฉุกเฉินดังนั้นสัญญาณเลิกภาวะฉุกเฉินแน่นอนแล้วครับต้องเกิดแน่เพราะนายประยุทธ์ดึงไม่ไหวดึงไม่ไหวเพราะนายพักเองก็จะต้องให้มีการเปิดประชุมพักกกตต้องเปิด กฎหมายฉุกเฉินที่ห้ามชุมนุมต่างๆก็ต้องเลิกซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเป็นวิเคราะห์มาจากหลายกระแสนะครับทั้งฝ่ายค้านเรียกร้องประชาชนเรียกร้องนักศึกษาเรียกร้องเอกอัครราชาทูตสหรัฐอเมริกาเรียกร้องแบบเนียนๆดังนั้นนายประยุทธ์จะเอาภาวะพลกรฉุกเฉินนี้กดกดพักไว้ ม่ให้เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วฮะแล้วที่สำคัญคือในศิระฉะแรงครับบอกมีแค่26เสียงดันไปบอกว่า60เสียงเปรียบว่าเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดมันฟูขึ้นแล้วยังเน็บบอกว่าน่าจะใช้แป้งแป้งมันจากออสเตรเลียแป้งผงฟูจากออสเตรเลียก็คือ กระแทกนายธรรมนัทครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดจากข่าวนี้ว่านายธรรมนัทอยู่กับนายสนธิรัตน์นายอุตมะไม่ใช่นะครับนายธรรมนัทนี่เกาะอยู่กับพลเอกประวิตย์เต็มเต็มครับแต่ที่นายศิระนี่มีวาระส่วนตัวนะครับเป็นวาระส่วนตัวกับคุณธรรมนัทไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่ก็เลยเน็บว่าเป็นแป้งก็คือผงเฮโรอีน แป้งจากออสเตรเลียชุบแป้งทอดเอาครับก็พอเราได้เกาะติดรายละเอียดเราจะไปพูดกันอีกทีหนึ่งในวันพฤหัสแต่ให้เห็นทิศทางก่อนนะครับแล้วจุดอันตรายที่สุดนะครับก็คือ BBC จับเป็นข่าวครับว่านายประยุทธ์ที่พูดในสภาบอก ผมไม่เก่งเศรษฐกิจครับแต่เป็นคนจริงใจมีคนออมาโพลบอกอิบอายแล้วอย่างนี้วันนี้เปิดหน้าแก้ผ้าล่อนจนแล้วครับคุณประยุทธ์ผมไม่เก่งเศรษฐกิจเขาก็รู้มานานแล้วแต่มารับปากเองนี่เป็นข่าวบ b บซีลงครับเห็นไหมฮะแล้ววันนี้ก็ตามจำเป็นต้องพูดต่อคืออะไรฮะ ข่าว IMF ครับ IMF ประเมินสถานการณ์โลกและไทยครับ IMF เออนี่ครับบอกว่าโลกด,ดูนะฮะเดี๋ยวเป็นข่าวของเอ่อ CNBC i m f บอกว่าโลกมีแนวโน้มประสบกับภาวะถดถอยที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ปี1930หรือ1929ต่อกันเลยนะฮะที่เรียกว่า Great Depression ประเมินว่าโลกทั้งโลกเนี่ย GDP ทั้งโลกจะลดลงติดลบ3แล้วก็ประเมินถึงประเทศไทยด้วยนะครับ ว่าหลายประเทศในเอเชียและอาเซียนจะมีติดลบทุกประเทศผมก็ไม่รู้ว่านายประยุทธ์จะมีเหตุผลอะไรที่จะมาปิดบงังไม่ยอมถแถลงไตามาสแรกและไตามาสที่สองของเรื่อง GDP ที่ผมออกข่าวไปแล้ววันนี้ IMF บอกว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ ผมเอาข ok ่าวมาบอกท่านนะครับปรับลดประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี2563ติดลบ3%ซึ่งเศรษฐกิจโลกประสบกับวิกฤตการณ์ที่รุนแรงกว่าครั้งวิกฤตซัพพลายปี2551ไอแฮมเบอร์เกอร์ฮะวิกฤตซัพพลายนะฮะและต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกรดดิเพรสชั่น โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสนี้นะครับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสระบุว่ากองทุน IMF ปรับลด GDP ลงของปรับลด GDP ของโลกปี63ลง3จากเดิมในรอบก,กุมภาพันธ์2563และ64แล้วก็บอกว่า วบอกว่าการติดลบนี้มากที่สุดนับตั้งแต่มีการขยายตัวต่ำสุดเมื่อปี2473ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทุกประเทศปรับลด GDP หมดนะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูที่สำคัญนะครับเขาบอกว่า สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศที่อย่างอเมริกาอย่างสหภาพยุโรปเนี่ยจะติดลบมากกว่าฝั่งประเทศกําลังพัฒนาอย่างไทยฟิลิปปินส์อาเซียนนี่เป็นเขาถือว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วจะติดลบมากกว่าประเทศกําลังพัฒนาเนื่องจากฝั่งประเทศกําลังพัฒนาประเทศที่เหล่านี้กําลังขยายตัวได้ประเทศเหล่านี้ที่จะขยายตัวได้ดีหน่อยนี่นะครับคือจีน จีนยังไปเป็นบวกครับหนึ่งบวก 1. 2อเปอร์เซ็นต์อินเดียบวก1.9นะครับอินโดนีเซียบวก0.5ถือว่าต่ำมากนะครับฟิลิปปินส์บวก0.6หากเปรียบเทียบในประเทศกลุ่มเหล่านี้พบว่าในปี -63 ปีนี้คุณประยุทธ์ไม่ยอมถแถลงนี่นะครับแต่ IMF เเขาถแถลงให้ครับ เขามีตัวเลขอยู่แล้วเพียงแต่คนไทยเราไม่รู้เท่านั้นเองเขาบอกว่าสำหรับประเทศที่ติดลบมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มแล้วระหว่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับ mm. เขาบอกเป็นประเทศไทยครับ เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีการอะไรเนี่ยติดลบมากที่สุดไทยเป็นประเทศที่ติดลบมากที่สุดอันนี้เป็นข่าวไทยด้วยนะครับนี่ผมเอาเฉพาะข่าวไทยมาให้ท่านดูตรงนี้ครับเดี๋ยวจะหาว่ามายกเมฆกันไทยติดลบมากที่สุดเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าไทยนี่ติดลบแน่นอนและติดลบมากที่สุด ขณะนี้มีการประเมินว่าน่าจะมาตรฐานน่าจะอยู่ติดลบห้าแต่บางสำนักบอกติดลบเป็นเลขสองตัวแต่ยังไม่กล้าบอกความจริงเพราะกลัวจะขัดแย้งกันในประยุทธ์อันนี้ก็เป็นข่าวจาก IMF นะครับที่บอกว่าจาก CNBC ทีนี้มาดูรูปประทรมเล็กน้อยก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ เรื่องของเมริกานี่ครับฐานเศรษฐกิจบอกรายได้วิกฤตเงินคงคลังหดภาษีหายครับนี่ข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับจริงๆเป็นข่าวฐานเศรษฐกิจเอ่อวันนี้แต่เราก็พูดกันมาก่อนแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรข่าวฐานเศรษฐกิจ แล้วก็ผู้จัดการบอกข่าวอีกอันหนึ่งครับเหตุการณ์แตกแยกกันในพรรคพลังประชารัฐแฉวิรัตนะครับกับสันติคุยโวว่าแจกงบฟื้นฟูให้สสคนละ80ล้านครับนี่เป็นข่าวที่หลุดออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์จากงบประมาณที่ถกกันนั่นแหละที่ฝ่ายค้านเขาจ้องบอกว่าแบ่งกันตามหัวสส ปรากฏว่าคุณวิรัตรัตนเศสนะครับเป็นประธานวิปของออพรรคพลังประชารัฐสสจากนครศรีมาคุณสันติพรมพัฒจากเพชรบูรณ์ก็ข่าวหลุดออกมาที่หน้าผู้จัดก,การว่ามีการแจกงบที่ว่าไปงบแก้โควิดเนี่ยนะให้สสคนละ80ล้านสำหรับฝ่ายของพรรคพลังประชารัฐเอาละครับนี่ก็ เป็นข่าวในส่วนที่เป็นหน้าหนังสือพิมพ์และก็ในข่าวต่างประเทศแต่มีข่าวหนึ่งซึ่งผมถือว่าข่าวนี้ก็มีความสำคัญนะครับข่าวนักนักสู้นักหนังสือพิมพ์รุ่นใหญ่ที่แสดงตัวกระมิดกระเมียนมาชัดแล้วครับมาหล,หลายทีแล้ววันนี้ชัดเจนคือขับไล่ คุณประยุทธ์ด้วยบทกวีและแต่งเป็นเพลงไทยท่านผู้นี้คือคุณพี่สุจิตวงเทศสุจิตวงเทศกับขันชัยบุญปานในฐานะเป็นบิก๊กเ,เจ้าของหนังสือพิมพ์มติชนที่ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานครับตั้งแต่ตั้งสำนักพิมพ์พิคเนตผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง คุณพี่ทั้งสองนี่เขาเขาเป็นนักเขียนแล้วเขาตั้งสำนักพิมพ์พิคเนตอยูอ่หลัง,เ,เ,ลงเขาเรียกหลังกระทรวงมหาทยแถวนั้นนะครับแล้วก็พิมพ์หนังสืออปเก็ตบุ๊กขายหนังสือหน,งหนังสือที่ผมยังจำได้ก็คือ,อหนุ่มเน่าสาวสวย <laughs> วันนี้ท่านได้แต่งบทกวีแล้วก็ ให้ลูกๆหล,ลานๆนะครับออกมาขับร้องเป็นเพลงไทยนี่เป็นภาพนิ่งที่ผมให้ท่านดูผมจะเอาบทกวีที่คุณส,สุจิตนี่เขียนนะครับแล้วจะเห็นว่าเนื้อความนี่มันตรงกับที่เราเคยพูดไว้ว่าจะแก้วิกฤตของโรคระบาดท,ทำไมต้องแสดงบทบาทพเด็จก,การ โดยแอบแฝงอยู่ที่พระราชกำหนดฉุกเฉินทำให้บ้านเมืองเสียหายอยู่ในบทกวีบทเพลงไทยนี้เลยนะครับเพลงไล่หาเนื้อร้องสุดจิตวงเทศครับโควิดมาหาลงเมืองหากินบ้านเมืองกินผู้คนไปให้พ้นหามาหาการ สร้างอาณาจักรความกลัวกดหัวซุกอยู่ในบ้านเสกเป็นยาจกตกงานแบมือขอทานจากรัฐเพื่อความมั่นคงของชาติพวกตนรวบอำนาจอยู่หมัดโควิดมาหาลงบ่งชัดกำจัดฝ่ายตรงข้ามหนำใจ สุขภาพกับเสรีภาพทับทาบอยู่พร้อมกันได้โควิดมาหาลงจงใจไล่หาโควิดพร้อมกันถ้าจะแปลความก็คือในประยุทธ์นี่เป็นหาเป็นเชื้อโรคอีกตัวหนึ่งที่มากับโควิดที่ร้ายกว่าโควิดเราถกเถียงกันว่าเอ๊ะทำไมต้อง เอ่อ,อ,อใช้เด็จการเขาก็โตว่าต้องเอาสุขภาพมาก่อนเสรีภาพดังนั้นเรื่องที่คุณสุจิตเขียนเป็นบทกวีนี้มันก็มาสู่เรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปนะครับซึ่งฝ่ายสลิมวันนี้ยืนยันว่าเสรีภาพไม่ดีเอาเสรีเอาสุขภาพก่อนแล้วก็เลยประนามอเมริกาว่า เห็นไหมเอาแต่เสรีภาพแล้วเป็นยังไงคนตายเยอะและพอวันนี้พอเกิดเหตุจราจรในอเมริกาเท่านั้นโอ้โหสลิมตีปีกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับ